วันประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับค่ะโอ้โหช่วงเย็นช่วงเย็นทำไมบอกแล้วอย่าไปเล่นดูกลางค่ะดูสิโดนเทเลยเปิดเมืองหุ้นแบงก์เป็นไงค่ะโดนปิดเมืองอีกแล้วคือขายทั้งแบงก์ขายทั้งพลังงานเนี่ยค่ะเซ็ตมันก็ลงใช่ไหมมันเป็นหุ้นใหญ่อะมันเล่นไม่ได้ไงใช่ไหมเงินมันไหลออกอยู่ไงค่ะได้ไม่จริงหรอกนะฮะหุ้นเล็กมันก็ต้องเล่นแบบเร็วนะฮะวันนี้ของเราแนะนำมามีไทยคมนะ13บาทนะไทยคมถือว่าเราโอเคนะเพราะเรามากันตั้งแต่12.22นะคิดเป็นไอก็15บาทนะเห็นไหมว่าเช็ดลงอ่ะถ้าเราเลือกหุ้นถูกนะค่ะมันก็กำไรไงมันไม่เกี่ยวกันไงแต่วิธีการเล่นอ่ะเราอย่าไปไล่ซื้อวันแรกแนะนำให้ซื้อเรามีทัสโก้ก็ซื้อถึง27-28ก็ถือว่าเข้าทุนค่ะถ้าทุนอยู่ก็ไม่เป็นไรการคุณพี่ก็บอกแล้วว่าโซนเมื่อวานเป็นโซนขายการคุณเขาจะขึ้นต่อไม่รู้การคุณแนะนำมาเมื่อวันศุกร์นะฮะก็บอกเมื่อวานเลยโซนขายแล้วแถวนั้นนะฮะก็เขาขึ้นไปให้ขายเนี่ย4.44แล้ววันนี้ตอนบ่ายก็ยังขึ้นไปให้ขายอีกใช่ไหมค่ะพี่ก็ไม่ขายกันแล้วเดี๋ยวก็ติดอีกคือติดหมดทุกตัวแหละอย่าไปไล่ซื้อไม่ทันเดี๋ยวรออีกตัวนึงเดี๋ยวพี่มีให้ตลอดแหละวันนี้มีไหมคะเอาเดี๋ยววันนี้พี่ก็มีไทโคทิปเปิลไออะกำไรไหมล่ะนี่ไงแหละพี่เขาบอกว่าอิ่มเลยครับพี่นิพนธ์ทิปเปิลไอคือคุณยายเนี่ยคุณอย่าไปเล่นหุ้นใหญ่แต่ได้ถ้ายังไม่เห็นเงินอะต่างชาติเอาเงินมาซื้อหุ้นเยอะๆนะแต่ถ้าจะเอาเงินเข้ามาถือซื้อเยอะๆเนี่ยก็คือว่า valuation มันต้องเกิดก่อนค่ะถ้าไม่งั้นต่างชาติปลอมมาซื้อมาเล่นทีเฟกเล่นไปให้ตลาดมันมีวอลุ่มนะฮะก็ดูก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะหรือว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวกลัวเฟดเฟดรีเซิร์ฟก็แต่ประเทศอื่นไม่เขากลัวกันนะในยุโรปในอเมริกาเขาก็ยังไม่ได้ลงอะไรกันนะมันไม่ใช่หรอกนะครับมันก็เป็นพวกที่เขาเล่นช็อตเซลล์นะเพราะวันนี้เราดูพุทออปชั่นนะฮะเบอร์13เบอร์21เต็มเลยนะข้อกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปยืมพุทมาช็อตถูกไหมเขาเล่นเซต50อ่ะเขาจะไปยืมที่เป็นไอมาช็อตได้ไงอ่ะที่เป็นไอมันเป็นอยู่ในเซต50ใช่ป่ะค่ะพี่เขาจะไปยืมหุ้นแบงก์มาไปยืมหุ้นน้ำมันมาหุ้นปิโตรเคมีมานี่นะครับถึงว่าล่ะ PTGC มาเนี่ยถ้าอย่าหลุด58-50นะกูเอามึงตายเลยทุกตายไปเลยไม่มีคนสู้อะไรเงี้ยนะมันตลาดหุ้นไทยมันเป็นแบบนี้ไงมันเป็น2ตลาดเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่เล่นฟิวเจอร์กับเขาอ่ะเราเข้าไปไม่ถึงนะใจเราไม่ถึงจริงเราก็ไปอยู่ตามพี่นิพนธ์ไปอะนะเกาะเกาะแล้วฟิวเจอร์นะที่บอกจริงนะพี่ก็ไม่สามารถแนะนำให้ได้แล้วเฮ้ยตอนนี้พุทธตรงนี้ช็อตตรงนี้อะไรนะบอกไม่ได้อยู่นะทำไมไม่บอกไม่ทันหรอกนะฮะมันไม่มีทางบอกทันนะครับเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีนั่งดูอยู่เฮ้ยอยู่ดีท้ายตลาดใหม่ละเหมือนแก๊งสี่มันเย็นเมื่อก่อนนึกออกไหมใช่พี่ใหม่แล้วมาทุบมาดันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็แก๊งเดิมแหละเพราะสภาพตลาดมันเป็นแบบนี้ไงมันไม่ได้มีพื้นฐานเพียงพอที่จะทำให้หุ้นมันขึ้นแบบสมูทถ้าพื้นฐานดีฝรั่งมันต้องเข้าไม่มีช่วงไหนว่าที่ตลาดหุ้นไทยพื้นฐานดีอะแล้วต่างชาติไม่เข้าเนี่ยถ้าเธอพี่อยู่ตลาดมานะ40 ปีเนี่ยนะถ้าพื้นฐานเรามาฝรั่งเข้าตลอดนะนี่ฝรั่งขายมาเนี่ย5-6 ปีต่อเนื่องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปโทษนายกอีกนะไม่เกี่ยวกันนะนายกไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นในตลาดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเอกชนนะฮะมันเป็นภาพใหญ่มากที่ทำไมเราเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมถูกป่ะซึ่งเราอย่าเอามาเกี่ยวนะฮะเราก็คือเล่นหุ้นไปนะครับแล้วมันดีไหมก็ตอนนี้มันยังอยู่ว่าถ้าจะลงทุนยังอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์กับรับเหมาแล้วเหมาก็ขายพี่ยังบอกเลยลูกค้าที่เอาขายไปก่อนนะไอทีดี284จะลงมารับแถว25ฝานะอะไรเงี้ยนะมันคนที่เรียนหัวตูดไปก็จะรู้ใช่ไหมใช่ค่ะคือพี่ก็จะเหนื่อยมากแต่ลูกค้าบางคนคนที่ฟังเป็นแฟนคลับที่อยู่ในนี้พี่ก็ไม่รู้จะ cover ยังไงใช่ไหมค่ะพี่ก็ไม่รู้จะไปบอกรายการไหนอ่ะนะแล้วก็พูดจริงๆอ่ะเวลาขายหุ้นเนี่ยก็ไม่ออกสื่อกันอ่ะใช่พี่มันมีคนนึงมันบอกว่าไอ้นิพนธ์น่ะเหรอมันก็ดูแลกับลูกค้ามันพี่ก็ถามว่ากูผิดตรงไหนเนี่ยกูดูแลลูกค้ากูเนี่ยเออกลายว่าพี่ผิดนะที่แบบว่าเขามาฟังพี่แล้วเขาไปเล่นหุ้นขาดทุนแล้วพี่ดูแลเฉพาะลูกค้าพี่กลายเป็นว่าพี่ผิด
แต่มันมาด่าพี่ไม่นะอยู่รายการมีแต่คนบอกว่ามันตลกมากมันไม่ได้ด่ารายการมันด่าพี่รายการเนี่ยพี่คิดว่าเฮ้ยในโลกวันนี้มันจะมีคนแบบนี้อีกเหรอวันนั้นหุ้นลงมาเนี่ยไม่ผิดปกติค่ะก็ไม่ผิดปกติอะไรนะฮะอยู่ที่ว่าเราแยกแยะที่จะเล่นหุ้นอะไรนะฮะค่ะแบบใดถ้าเซตไม่หลุดพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ1,600เนี่ยมันก็จะไม่เกิดไม่เกิดแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะพี่เตือนแล้วว่าเดือนนี้สัปดาห์นี้มันอาจจะเป็นสัปดาห์แล้วมันอาจจะมีการซึมหรือการปรับฐานอะไรหรือเปล่านะเซตนะครับวันนั้นก็ใหญ่เยอะหมายถึงว่าเล่นผู้ใหญ่เยอะนะครับเว้นแต่ถือมาอิเล็กทรอนิกส์มาถือที่เป็นไอมาถือสีชามาอะไรเงี้ยนะสีชาอันเนี้ยมันยังไม่มีสัญญาณขายเราก็ถือต่อไปได้ค่ะที่แนะนำมาได้หลายตัวแต่เราก็ต้องรู้ว่าออกตรงไหนนะครับจะออกตรงไหนจะอะไรยังไงนะฮะทีเซอร์ที่ออกให้ไปให้แนวต้านไว้ตรงไหนอะไรยังไงเราจะขายไหมอะไรเงี้ยนะมันเหมือนกับว่ามันเล่นเล่นแบบว่าพี่ว่ามันเรียกว่าค่าข้าวไหมค่าขนมไหมค่ากับข้าวค่ากับข้าวค่าขนมอะไรเงี้ยนะค่ากับข้าวครับแต่ถ้าบางคนเขาเล่นตามพี่ออเดอร์หนึ่งก็แบบว่าสมมติว่าเขาเล่นออเดอร์หนึ่งครับเขาเล่นแต่ละตัวละ5 ล้านเนี่ยเขาก็ได้ BM ทุกวันเลยนะเวลาคันนะอะบางตัววิ่งขึ้นทีเดียวซิลลิ่งเนี่ยใช่ปะค่ะมันก็ได้เยอะนะ5 ล้านนี่ซิลลิ่งคุณก็ได้1.5 ล้านแล้วไงเนี่ยไม่เจอที่เป็นไอไปตัวนึงกูเจอสีชาไปตัวอะไรเงี้ยนะใช่แต่คุณต้องเล่นทุกตัวนะครับตัวไหนไม่ใช่ก็มันก็คือไม่ใช่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าก็พยายามที่จะช่วยให้นะช่วยได้แค่เนี่ยนะฮะเพราะนั้นบางคนมาถามว่ามีถามเจมาร์ตเป็นไงคิดว่าดูทรงการไม่สวยนะเจมาร์ตเหรอเจมาร์ตไม่มีอะไรกันนะกับพี่นะพอดีเขาถามมาเนี่ยพี่ก็ตอบให้ว่าทรงการไม่สวยแต่พูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะแต่ทรงการเนี่ยไม่สว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 ยแล้วก็ไม่ดูดีกว่ามันไม่สวยเราดูตัวสวยๆดีกว่าใช่พอดูกราฟมันแล้วมันแบบมันไม่เคยเจอกราฟมันแบบนี้ค่ะ3 เดือนลงต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นไงแต่มันจบรอบใหญ่ๆรอบหนึ่งค่ะนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยไม่ว่าหุ้นจะขึ้นไปถึงไหนนะก็จะตามไปติดกันข้างบนแล้วก็มาตามถามใช่ไหมถ้าจะไม่ได้ถามพี่ก็ถามมาก่อนแล้วค่ะแต่พี่ก็เห็นพอดีพี่ก็จะตอบไปแล้วตัวไหนสวยสวยอีกไหมอ่ะพี่นิพนธ์สวยไงอ่ะกราฟสวยๆอ่ะที่แบบว่ามันก็ยังมีมันก็อย่างสมมติวันนี้ใครซื้อที่เป็นไหนไปก็ถือต่อไปได้ที่เป็นไหนถือต่อนะสวีนาบนี่ก็ยังสวยอยู่นะยังไม่ได้ขายนะห้ามซื้อเพิ่มนะใครยังไม่ขายก็ได้นะค่ะนะครับแต่แจ๊บพี่ดูว่าถ้าปิดไม่ได้ไม่สวยอะไรเงี้ยพี่ก็ดูว่ามันแจ๊บไม่เคย V-shape ลงเอางี้ดีกว่าถ้าแจ๊บจะลงเนี่ยก็ต้องยืนหลายวันแล้วลงนะค่ะพี่แจ๊ไม่ได้อยู่ดีๆแล้วลงเลยนะหลักการที่คือว่าถ้าเราไม่ไล่ซื้อหุ้นไม่เป็นไรเมื่อวานพี่ให้ไปแล้วพี่บอกว่าแนวต้าน3.50ใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้เช้ามามันก็ไม่ได้ขึ้นต่อขึ้นต่อมันต้องขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่มันไม่ขึ้นต่อมันก็จะพักฐานอ๋อพักฐานมันเล่นพักฐานแล้วมันพักนานมันก็พักนานก็หลับไปเลยมั้งโอ้ยหรือเปล่าหลับนานเลยเหรอนานก็หลับไปเลยเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือคุณกินกำไรเป็นพักงานได้หรอกนะมันห้ามพักงานแต่ข้างในก็เฮ้ยหลับก่อนเนี่ยนั่งหลับก่อนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเล่นตั้ง5,000วันนี้ก็วอลุ่ม1,800ก็ไม่ได้เยอะอะไรสภาพตลาดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องดูต่อไปนะเดี๋ยวรับก็ดูวันนี้โลวันนี้322นั่นแหละโลวันนี้ห้ามหลุดวันพรุ่งนี้ห้ามหลุดนะครับก็ห้ามหลุด322นะครับใครจะลุ้นต่อไปอะไรไปก็ลุ้นใครจะไปใครจะออกก็ออกเลยเนี่ยนะมันก็ตัวนี้ได้ตัวนี้เสียอะไรเงี้ยนะครับการคุณก็แนะนำให้ขายไปแล้วอะไรนะทัสโก้สวยไหมก็ไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่ว่าเจ้าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่อ๋อโอเครู้เรื่องว่าเพราะถ้าเล่นมาแบบนี้เจ้าก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเขาผ่าน20 บาทเขาต้องติดอยู่แล้วอะเขาต้องติดแต่เขาจะติด22อยู่แล้วไงค่ะ22แล้วก็ย่อลงมาเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วไงในแนวล่างอ่ะเจ้าต้องแข็งหรอมั้ยแต่ average อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะเราดูซิวันนี้ average 20.79 ใช่มั้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปิด 20.8 ก็ถือว่าเจ้า
เจ้าเจ๋งอ๋อ 20.8 นะคือ1เจ๋งคือรู้เรื่องว่าจะต้องทำไงค่ะอันที่2ก็คือเงินถึงถูกไหมต้องมีเงินอันที่3หุ้นพร้อมถูกไหมบอกมาพี่อย่าผิดเลยพี่อย่าผิด 20.9 ช่วยทำให้พี่ด้วยอย่างเงี้ยอย่าต่ำกว่า 20.8 อย่างเงี้ยแสดงว่าเจ๋งเพราะว่าเงินถึงไงค่ะเห็นไหมเงินถึงเครื่องมือพร้อมโอ้โหทีมพร้อมไหวไหมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูกันLet's go ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ที่เป็นไอเนี่ยถ้าขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะติดแคบบาลานเลยค่ะ15.8เลยนะจะติดแคบบาลานแต่พอลุ่มรถนี่ก็ไม่ติดนะแล้วถ้าหุ้นอะไรที่มันแนะนำแล้วมันขึ้นไปอ่ะก็พยายามคิดว่ามันเป็นการกินกำไรนะค่ะอย่าไปคิดว่ามันถือยาวนะครับอย่าไปคิดว่าถือยาวแต่ตัวที่อยากถือยาวเนี้ยสมมติเราที่เป็นไอเรามาจากล่าง10 กว่าบาทใช่ไหมค่ะอันนี้พี่คิดว่าตัวนี้มันมีอนาคตแต่ทัชโก้ก็เป็นหุ้นเทคนิคค่ะนะครับแต่ใต้ก็ให้ไปแล้วนะเมื่อเช้าก็ออกรีเสิร์ชไปก็ให้เราทราบไปแล้วใช่ไหมค่ะพี่ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเป็นแล้วก็ดูไปแล้วก็อย่าโลภนะฮะค่ะครับโอ้โหไทยแล้วไทยคมก็ไทยคมปิดเท่าไหร่ล่ะตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้มัน 12.8 ปิด 12.8 ก็ถือว่าปิดสูงเกิน 12.5 ก็ถือว่าพรุ่งนี้ไปต่อพรุ่งนี้ไปต่อคุณปิดแบบนี้พรุ่งนี้คุณต้องไปต่อนะไทยคมได้ยินไหมตอนนี้ต้านคุณขึ้นไป 13.50 ขึ้นไปข้างบนแล้วนะที่ออกไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะปิด 12.8 พรุ่งนี้ต้องไปต่อนะค่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้เปิดยก 13.5 ก็ขายก่อนถูกไหมตามสไตล์ไทยคมค่ะถูกไหมจะต้องเป็นอ่ะต้องเป็นต้องรู้ว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นงี้เอาไงต่อไว้ยังไงนะค่ะพี่แต่ถ้าใครซื้อมาจาก10.40จำได้ไหมที่เราซื้อกันช็อตแรกคุณถือต่อไปนะโอเคคุณถือไปยาวๆเลยนะถือยาวๆเลยถือไปยาวๆอ่ะค่ะเพราะว่าคุณทนได้มันหลุดที่คุณซื้อไปต้องไม่รู้กี่รอบแล้วคุณทนได้เนี่ยแสดงว่าคุณถือมันยาวได้แล้วไงค่ะนะครับอันนี้คุณถือมันยาวเลยมันอยู่ในโซนล่างไงค่ะพี่คือไทยคมในโซนกลางใน20 บาทนะไอ้ต่ำ15 บาทลงมานี่ถือว่าโซนล่างไงค่ะเกิน20ไปถือว่าโซนสูงพอเข้าใจปะค่ะพอเข้าใจโซนราคาของมันไหมพี่ยังไม่รู้เลยมันทำอะไรเนี่ยไทยคมทำอะไรพี่ยังไม่รู้เลยค่ะมันยิงดาวเทียมกี่ดวงอะไรพี่ก็ไม่อยากรู้ทั้งนั้นแหละรู้ว่าโซนราคามันเป็นแบบนี้ค่ะมันจะอะไรกันทั้งหนาใช่ไหมนี่คุณประมาณนี้ค่ะพี่หาจังกินข้าวกันไปเนาะโอ้ยบางคนไม่ได้กินคนกับข้าวหรูเลยนะอยู่เขาก็ขายไปแล้วแล้วคุณก็ไม่ขายแล้วมันหลุดหรือยังนะฮะเพราะว่าถ้ามันหลุดหัวที่มันโผล่มา1 บาท 2 ตังค์เนี่ยตัวยูเนี่ยนะค่ะคุณก็ต้องออกไปก่อนถ้ามันไม่หลุดก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับวันนี้วอลุ่ม94 ล้านเองไม่ใช่วอลุ่มนิดเดียวอ่ะค่ะพี่เราเทรดเป็นพันนะถูกป่ะค่ะถ้า4 ล้านย่อลงมาก็ไม่หลุดหัวที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมอยู่ค่ะพี่แสดงว่าเขายังชักชวนเราเล่นต่ออยู่อย่ากังวลสิเพราะว่ามันขึ้นไปบาท16 ตังค์เราไม่ขายใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าอยู่เขาเล่นแบบนี้นะเวลาเขาขึ้นแรงแต่เวลาเขาปรับฐานจริงเขาก็จะปรับฐานแรงนะเป็น 10% นะเดี๋ยวเขาขึ้นเขาก็ขึ้นอีก 20% นะแล้วก็ปรับฐาน 10% เขาเล่นแรงนะคุณต้องเข้าใจเขาบ้างถ้าคุณอยากสั่งเขาคุณต้องเข้าใจเขาเข้าใจไหมแล้วเขาเป็นเทคนิคเขาไม่ให้หลุดบาท1 บาทแสดงว่าเขาเป็นเทคนิคใช่ไหมเขายันบาท2 ตังค์นี่แสดงว่าอ๋อเทคนิคพร้อมเงินพร้อมเงินพร้อมเข้าใจปะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่มีตังค์แล้วก็มาเล่นอะไรเงี้ยนะค่ะไม่ใช่นะครับเขาเล่นเป็นฮะเราเพราะเราเป็นนักเทคนิคเราดูว่าเขาทำเทคนิคเป็นหรือเปล่าถ้าเขาทำเป็นโอเคเราก็ตามเทคนิคเขาได้ใช่ไหมค่ะพี่แล้วเขาเป็นเทคนิคไหมเราก็ดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าเขาเป็นเขาต้องทำเป็นแบบที่เราคิดเนี่ยใช่ไหมที่มาตรฐานมันเป็นเนี่ยค่ะแล้วเทคนิคถ้าดูจริงๆแล้วมันเป็นสากลนะประมาณนี้นุ้ยค่ะนะครับแล้วก็ทำอาหารกินจะไปนะครับตลาดลงเพราะอะไรที่เขาไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือว่าไอ้คุณที่พี่แนะนำสัปดาห์เนี้ยวันเนี้ยอย่าลงเพราะจะโดนด่าได้ไหมยังไงแนะนำแล้วก็ขึ้นไปนะโอเคพี่เป็นไอปิด14.60 พี่ก็รอดก็ไม่นำมาตั้งแต่13.2ใช่ไหมค่ะน
ะก็พี่ก็รอดไปสินค้าก็ดีไทยคมปิด13บาทพี่รอดไปรอดแล้วรอดทัสโก้ก็ 20.8 พี่ก็รอดไปเยี่ยมเลยค่ะถูกไหมยูยังปิด 1.2 ก็ถือว่าโอเควอลุ่ม98ล้านถือว่าน้อยก็ยังโอเคยังถือต่อได้นะครับให้ติดอยู่ยังถือต่อไปค่ะมีอะไรกันแจ๊สปิดแจ๊ส3.26 บาทนะฮะก็พรุ่งนี้ต้องขึ้นคือพี่เมื่อวานพี่อธิบายละเอียดแล้วแจ๊สว่ามันคือต้องทำยังไงใช่ไหมค่ะพี่มันต้อง3.34 บาทในวันศุกร์นี้ต้องขึ้นไปยืนให้ได้เลยก็ยังมีเวลาถึงวันศุกร์นะกลับไปปิดที่3.34 บาทในสัปดาห์นี้ให้ได้ก็ทุกอย่างแก๊สก็จะกลับมาปกติเพราะคุณใส่วอลุ่มมาขนาด 5,000 ล้านนี่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหรอกมันมีคนติดสูงกว่า3.50 บาท2รอบแล้วใช่ไหมพี่แล้วติดกันเยอะๆด้วยใช่ไหมถ้าคุณเทรดระดับ 5,000 ล้านนะคนวันนี้พอเซ็ตลงเขาก็ขายใส่ก็ถือว่าคุณรับได้อยู่นะพี่นี้ก็คงไม่ตกใจเลยว่าเว้นแต่เซ็ตมันลงคิดตกใจยังถามอีกที่เฟกเราก็ดูว่าถ้ามันปิดต่ำกว่า980เนี่ยเราก็ยังไม่ทำอะไร980ไม่ทำอะไรเว้นแต่เราคิดว่ามันตกใจอะไรกันวะใช่ไหมค่ะแต่มันย่อลงมานะฮะแล้วก็ไทม์เฟรม120นาทียังลงไม่จบเรารอก่อนไหมแสดงว่ามันยังลงต่อได้อยู่พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นย่อให้เราลองได้อีกถูกไหมแต่ไทม์เฟรม30อ่ะมันก็ยังขนาด30มันก็ยังไม่จะไม่บายเลยอ่ะถูกไหมมันยังลงไม่จบอ่ะเพราะนั้นเรารอไหมรอดูก่อนเรารอดูก่อนนะทองคำก็คืนนี้รอย่อไม่ย่อไม่ต้องรองนะกรอบก็คือ1846 1844 1881กรอบสวิงเทรดอยู่ในกรอบนี้ย่อลองนะสวิงเทรดก็ไม่ถึงว่าใครจิตใครลองอยู่1864แล้วมันลงไปก็ไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมันจะขึ้นไป1881ให้คุณผิดอ่ะเข้าใจไหมฮะคุณนี่มันเป็นกลางทางใช่ไหมฮะส่วนคนที่รอมาแล้วเมื่อคืนปิดไปแล้วก็จบไปคืนนี้เดี๋ยวมันย่อลงมาพูดถึงจริงๆอ่ะปิดตรงไหนก็ได้อ่ะเพราะมันจะขึ้นไป1881ใช่ไหมค่ะถือว่าคืนนี้มันย่อ1860 1855ไม่หลุด1846นะคือมันลองได้ทุกที่ถูกไหมย่อเพราะยังไงมันก็ขึ้นไป880ไงเข้าใจไหมมันจะขึ้นไปแถวๆนั้นนั่นให้คุณปิดอยู่ดีไง มันยังเป็นลงอยู่นะเป็นลงอยู่มันยังเป็นปรับฐานอยู่ไซด์เวย์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าแนวรับลึกเท่าไหร่นะพี่รับเท่าไหร่แนวรับมันลึกแนวรับสต็อปลอสมันอยู่ที่1815ไงโอ้1815ค่ะใช่แนวรับมันลึกครับขึ้น1815ต้องจบอ่ะต้องจบอ่ะต้องจบอ่ะต้องจบแสดงว่าลงมา100เหรียญเนี่ยค่ะพี่ลงร้อยเหรียญก็ถ้าลงร้อยเหรียญนั้นปรับฐานหลายเดือนเลยนะเยอะจังถ้าลงมากเนี่ยมันจะขึ้นเร็วไม่ได้มันจะต้องปรับฐานใช้เวลาปรับฐานนานนะครับค่ะประมาณนี้นะครับมีถามว่าช็อตบิตคอยน์ได้ไหมครับบิตคอยน์คุณเล่นเล่นฟอเร็กซ์ใช่ไหมจะดูให้ว่ามันมีสัญญาณไหมได้ค่ะพอเหล็กเขาจะช็อตได้นะครับถึงทางเฟรมเดย์ยังไม่มีเลยนะค่ะถึงทางเฟรมเดย์น่ะมันจะมีอย่างเดียวก็คือแนวต้าน 41,000 เนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็คือถ้ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่าน 41,070 ค่ะนะในคืนเนี้ยมันก็อาจจะพอที่ช็อตได้นะฮะพี่มองว่ามันก็ขึ้นมาแถวๆนี้นะค่ะพี่แถวๆเนี้ยโดยธรรมชาตินะต้องย่ออ๋อต้องย่อนะฮะและการย่อครั้งต่อไปก็คือถ้าไม่ต่ำกว่านะครับ32910นะฮะอันนี้ก็จะรีบาวด์ได้ดีอีกนะค่ะมันจะปุ้นเพี้ยนอยู่ตรงนี้อีกหลายเดือนนะค่ะแต่มาเจ้าไปกรอบไปถึง 45,000 ก็ได้นะกรอบของมันนะฮะเพราะมันใช้ทางเฟรมบีนะฮะกรอบมันไปได้ถึงตรง 40,000-45,000 แต่ 42,248 เนี่ยต้องผ่านยากนะแล้วกำลังจะเกิดเดสคอร์สนะโอ้กำลังจะเกิดเดสคอร์สในทางเปลี่ยนบีนะก็ยังไงกลับได้ถ้านะฮะมันยังไม่ขึ้นไปยืนเหนือนะฮะ43,595 44,000แล้วกันนะฮะ
การเกิดเดคอร์ก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะพี่แต่การที่ไปยืนเหนืออาจจะเป็นแท็บคือหลอกว่าจะขึ้นนอกไปฮะค่ะแต่สุดท้ายก็ลงอยู่ดีบิตคอยน์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ราคาอยู่ที่เวลาค่ะอยู่ที่เวลาแล้วว่าการปรับฐานจะแต่บางทีพี่ก็มองว่ามันจะลงไม่ลึกนะก็ช่วงหลังเนี่ยคนที่เข้าไปซื้อมันเป็นสถาบันมันเป็นพวกสถาบันมันไม่ได้เป็นพวกเป็นพวกของนักลงทุนรายย่อยค่ะพี่เพราะนั้นแอสเซทมันอยู่ในมือสถาบันแล้วมันก็คงไม่ได้ปล่อยให้ลงไปง่ายๆหรอกนะใช่มันอาจจะบัตทอมมันจะอยู่แถวๆนั้นแต่มันจะนานนะแล้วก่อนขึ้นน่ะมันอาจจะทำคือรอบที่แล้วมันทำ ABC XABC ไงค่ะรอบนี้มันจะทำ ABC แล้วอันนี้มันจะเป็นทำขึ้น C ให้ครบอ่ะนะทำขึ้น C ยังไม่ครบอะไรเงี้ยก็คงแนะนำได้แบบนี้นะครับเพราะพี่ก็ดูได้แค่กราฟนะค่ะเดี๋ยวนี้ต้องถามบิตคอยด้วยนะเนี่ยก็ว่าไปแล้วอีกหน่อยมันก็คงเป็นอะไรที่มาแทนคือบิตคอยมันดีกว่าเล่นคือเล่นมันดีกว่าเล่นมันดีกว่าเล่นในนั้นหรือเปล่าทีเฟกต์ก็ว่าคือถ้าเราวิเคราะห์กราฟมันเป็นสากลนะเราก็จะเห็นว่าพี่วิเคราะห์ทองว่าไงพี่ก็วิเคราะห์ทองมันเป็นสากลใช่ไหมค่ะพี่พี่ก็บอกว่าเนี่ยมันต้องปิดแล้วแล้วทีเนี้ยมันต้องสั้นถูกไหมใช่ต้องเล่นสั้นอย่างเดียวแล้วคือต้องเล่นสั้นเอาค่ะแล้วเมื่อคืนมันก็เป็นตามนั้นไหมล่ะใช่เลยอ่ะคือวันศุกร์พี่เข้ากับคุณมากพี่บอกวันนี้ไม่ใช่วันเล่นเลยมันไม่มีแท่งรองเลยใช่ไหมเล่นไปก็ต้องปิดในคืนนั้นแล้วมันไม่เด้งถ้ามันไม่เด้งแสดงว่ามันจะหลบต่อเมื่อคืนลงไปแล้วมันเด้งไงแต่ถ้าเมื่อคืนมันลงไปแล้วมันไม่เด้งนะกูก็ต้องปิดแทนมันจะหลบต่อค่ะพี่มันไม่ได้ย่างไงนะช็อตไหมก็เล่นได้ทั้งสองขาตอนเนี้ยถ้าเด้งขึ้นไป1880คุณก็ช็อตได้นะไม่ใช่ช็อตไม่ได้ทองคำค่ะแต่เล่นเป็นบาละสองขาไม่ยากมันงงนะเดี๋ยวงงนะงงเดี๋ยวงงเอาว่าให้มันช็อตจริงๆลงจริงๆแล้วอ่ะมันเราค่อยช็อตก็ทันนะครับประมาณนี้ได้เลยพี่นิพนธ์ครบถ้วนชัดเจนมาก แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่อมีตัวไหนสวยๆอีกหวยอ่างทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยได้มั้ยคะค่าขนมไงค่าขนมบางทีมันต้องดูจากเย็นเนี้ยบางทีมันก็ทำเยอะอย่างนี้เพิ่งออกรายการเสร็จก็มาที่นุ้ยต่อใช่ไหมค่ะมันก็ไม่มีเวลาดูต่ออย่างบางตัวมันต้องซื้อตั้งแต่ตอนเย็นนะเหรอคะแล้วแต่แพทโซ่จริงมันต้องซื้อแต่เมื่อวานตอนเย็นมันมีสัญญาณติ่งๆแต่มันก็ไม่ชัวร์แต่วันนี้ซื้อวันนี้มันชัวร์กว่าโอ้แล้วเย็นนี้มีตัวไหนที่แบบว่าพี่ผ่านตาพี่บ้างไหมอ่ะก็มันบอกพี่นี้ก็เหมือนกันเหรอตลาดมันปิดแล้วไงบอกไปทำไมอ่ะก็ไปส่องมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้นั่งดูให้โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเลยพี่นิพนธ์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่นิพนธ์นั่นเองนะคะน่ารักที่สุดเลยเนี่ย